ทางด้านกองทัพภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเชิงบูรณาการประจำปี2560ค่ะที่คลังน้ำมันดิบบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทวิจักรสิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเชิงบูรณาการโดยสมมุติสถานการณ์2สถานการณ์คือสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงสูบถ่ายน้ำมันดิบทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงานและสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ตู้รถไฟขนส่งน้ำมันดิบเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ